สวัสดีครับเราจะมาพูดถึงตัว Product 3MP ตัวที่ทุกโรงพยาบาลต้องมีใช้ 3MP ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสีแล้ว Grayscale MD NC 3421ระหว่าง Colonist กับ Neo Colonist ก็ค่อนข้าง High End หน่อย Neo ก็เป็นล่างลงมาแต่ว่า Neo รุ่นนี้มี Color มีสีเพราะนั้นคนที่เคยใช้เป็น Grayscale ปัจจุบันหันมาใช้สีกันเยอะขึ้นเนื่องจาก1ราคาถูกกว่า2คือให้ภาพ Grayscale ที่10บิตคือ 1024K สีเทาหลายๆโรงพยาบาลอาจารย์หลายคนกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อสีดีไหมซื้อสีถูกต้องแล้วเพราะปัจจุบันไม่ว่าคุณจะซื้อสีหรือเป็น Grayscale ภาพที่ออกมายังได้คุณภาพไดคอมเคิร์ฟตามมาตรฐาน ARC ตัวที่เราเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือ MDNC 3421เดี๋ยวไปดูรายละเอียดปีกย่อยกันครับที่เราจะมาพูดถึงก็คือ1ก็คือ MD NC อันนี้คือพูดถึงตัวเก่าย้อนหลังไปหน่อยสิ่งที่เห็นก็คือมันมี 3MP แบบพรีเมียมอันนี้เหมือนกันรุ่นใหม่ที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือ3421นี่เวอร์ชันที่4แล้วนะ21นิ้วนิ้ว3MP เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเป็น High Brightness สิ่งหนึ่งก็คือทั้งตัวเนี่ย 3MP เหมือนกันก็คือเวลามันมาเป็นคู่คล้ายๆมันมาเป็นคู่ตัวนี้ก็มาเป็นคู่ทั้งคู่นี่คือคู่ตัวละ3ล้าน MP อันนี้เหมือนกันตัวที่เราพูดถึงตัวนี้ก็คือ3421 3MP เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแตกต่างจากตัว Colonist ก็คือ1ก็คือคนเห็นมันเป็นสี30บิตเลย30บิตปกติก็คือประมาณ10บิตใน30บิตคือ RGB เรียกว่ารายละเอียดไม่แตกต่างแต่นี่แต่ว่าอันนี้อาจจะที่บอกว่าภาพอาจจะความสว่างไม่เท่ากับรุ่นนี้ปัจจุบันเรื่องนี้ยังคงผลิตอยู่แต่น้อยมากคนนิยมหันมาใช้ Neo เพราะว่าใช้งานได้หลายหลากเนื่องจากมีทั้งสีแล้วก็ Grayscale หรือขาวดำนะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเป็น 3MP 3 Megapixel ไฮไลท์มันอยู่ที่900 Candelaper square meter นั่นหมายความว่าสูงสุดของแม็กซิมัมความสว่างของจอรุ่น MD NC 3421อยู่ที่600เวลาเขามี TOR มาบอกว่าอยากได้จอ3ล้านที่ความสว่าง900 candela per square meter ตัวนี้ถูกต้องเลยก็คือ MD NC สีนะสี3421นะครับอันนี้เรื่องที่1แต่เวลาคาลิเบตแล้วมันก็ปรับค่าความสว่างเพื่อใช้กับงานด้านเอ็กซเรย์แล้วอยู่ที่500เพราะนั้นโหมดที่ compliant test ก็คือ500 CDM กำลัง2นะฮะตัวนั้น inspect เลยเพราะนั้นเราสามารถใช้ maximum หรือ calibration ก็ได้2อันที่แตกต่างกับตัว grayscale ก็คือ10บิตอันนี้จอเป็นประเภทไหน IPSIPS คือจอที่มองได้มุม178องศาแล้วไอ้นี่ก็จะมีฟีเจอร์ทำอย่างอื่นได้ด้วยเช่นเปิดวินโดว์ดูโปรแกรมดูรูปภาพจริงเทียบกับรูปภาพเอ็กซเรย์นะครับนี่คือข้อดีแต่จอเนี่ยเขาเรียกว่าดูออลเฮดไม่ว่าจะเป็น3ล้านรุ่นที่เป็นโครนิสหรือ3ล้านรุ่นที่เป็นนีโอนี่คือข้างละ3ล้านพอรวมๆกันก็คือ6ล้านมันติดเพียบได้กับไอ้ตัว MDCC 6530นั่นคือตัว6ล้านจอเดียวมีซ้ายกับขวาแบ่ง3ล้านอันนั้นมันรวมภาพเป็น6ล้านได้แต่เนี่ยคือ3ล้านจอละ3ล้าน2ข้างก็คือ6ล้านแต่มันรวมภาพไม่ได้ภาพจะเป็นแนวตั้งที่21นิ้วเท่ากับฟิล์มเอ็กซเรย์เพราะนั้นภาพที่ออกมาไม่สามารถรวมได้ก็คือ3ล้านกับ3ล้านตอนนี้เรามาดูวิธีสังเกตว่ารุ่นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นเก่าแตกต่างยังไงอันนี้คือเมื่อ10ปีที่แล้ว Neo เมื่อ10ปีที่แล้วนี่ Neo ปีล่าสุดสังเกตคือตัวมันจะบางลงตัวจะบางลงเมื่อก่อนหนามากตัวมันหนามากปัจจุบันนี่ตัวบางลงด้านหน้ามี Protective Glass เหมือนกันนี่คือ Protective Glass สีก็เหมือนกันเมื่อก่อนเป็นพลาสติกนี่เป็นกระจกนะครับตอนนี้ที่บอกอะปรับขึ้นปรับลงได้โรเตทได้โรเตทก็คือการหมุนนี่โรเตทได้สิ่งที่เราเห็นแล้วว่าตัว Neo รุ่นใหม่นี่น่าใช้มาก1มีทั้งสี2 Grayscale ก็ได้มาตรฐานไดคอมเคิร์ฟ3ก็คือกินไฟน้อยเนื่องจากข้างในเป็น LED ตัวนี้คือ Eye Guard Sensor เวลาวัดแสงอยู่ตลอดเวลารุ่นเก่าที่เป็น Neo จะไม่มี Eye Guard Sensor ยกเว้นรุ่น Colonist เฉยๆที่จะมี Eye Guard Sensor เพราะว่า Neo จะเป็นตัวรุ่นถูกกว่า Colonist
ปัจจุบันรุ่นที่เป็น NEO มีไอการ์ดทุกครั้งที่เปิดเครื่องปุ๊บมันจะทดสอบเลยว่าแสงที่ออกมาคงที่ไหมด้านหลังเป็นสีทูโทนไม่ได้สีเทาอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันทั้ง2ตัวหลังจากแกะจอบาร์โคออกจากกล่องแล้วสิ่งหนึ่งที่จะคำนึงถึงก็คือมันจะมีสลักมีที่คนไม่ค่อยอ่านส่วนใหญ่แกะก็โยนทิ้งมันบอกเลยต้องดึงสลักออกเพื่อจะปรับโรเตทหรือปรับขึ้นลงได้นี่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูข้างในก็คืออันนี้คือ power supply ตัว power supply ของ MD NC 3421มันจะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆหน้านี้เนื่องจากเป็น power supply ที่แบ่งโวลต์ได้เด่นชัดมีทั้ง12โวลต์ทั้ง24โวลต์ทั้งไฟบวกไฟลบแยกออกต่างหากสมัยก่อนเป็นแค่หัวแจ็คเสียบเข้าไปที่มีหัวอยู่ประมาณ5พินเสียบไปด้านหลังมีโอกาสช็อตได้ปัจจุบันนี้ป้องกันการช็อตต้องป้องกันความชื้นหรือป้องกันฝุ่นด้วยการเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้แล้วก็เสียบไปด้านหลังแล้วมีระบบป้องกันการเสียบผิดและโดนกระชากถ้ารุ่นเก่าไม่มีเคยเสียบไปปุ๊บใครเดินผ่านอะแดปเตอร์ปุ๊บสายหลุดไปช็อตทันทีตัวนี้ใส่ไปลงล็อกพอดีเพะเลยกระตุกไม่ออกเพราะนั้นวิธีกระตุกออกก็ต้องกดสลักแล้วถึงจะดึงออกอันนี้วิธีรุ่นใหม่ที่เป็น MD NC 3421มันจะไม่มีพอร์ต HDMI ปัจจุบันเนี้ยจอเครื่องมือแพทย์ทุกตัวจะไม่มีพอร์ต HDMI มีเฉพาะพอร์ต DisplayPort มี DVI มีสำคัญก็คือต้องมีตัวที่เรียกว่าUSB USB ตัวเนี้ยหมายความว่า USB ที่ต่อเพื่อจะคอมมิวนิเคตกับตัวการ์ดสิ่งที่มาพร้อมกันใน1เซตก็คือจอด้านซ้ายจอด้านขวาแล้วก็ตัว VGA adapter ก็คือ MXRT แล้วแต่ปัจจุบันมี 5,600 หรือสมัยก่อนมี 5,400 ปัจจุบันมี 6,700 8,700 แล้วแต่ที่ resolution จะใช้เนื่องจากว่าการใช้ USB ต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็จะใช้ DisplayPort จากตัวของ VGA adapter ต่อเข้าไปตัวมันทั้ง2ฝั่งมันจะทำให้จอกับ adapter กับคอมพิวเตอร์คุยกันได้เพราะนั้นหลายคนที่ต่อ DisplayPort แต่ไม่ต่อตัว USB เวลา calibration มันไม่เก็บค่าอยู่ในคอมพิวเตอร์อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มีปัญหาเนื่องจากหลายๆคนไป calibrate แล้ว calibrate ไม่ผ่านเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่ได้ต่อตัว USB port เข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกันแม้กระทั่งมันมีตัว DVIแต่ปัจจุบันก็ไม่ใช้ DVI แล้วในกรณีที่เป็นการ์ดรุ่นเก่าแล้วก็การอัปเกรดตัวรุ่นเก่าจะเป็น DVI 2ตัวหรือไม่ก็เป็น DVI 1ตัวแล้วก็เป็น DisplayPort 1พอร์ตสังเกตได้เลยว่าไม่มี HDMI ในการใช้กับจอเครื่องมือแพทย์เนื่องจากเราใช้ DisplayPort ข้อดีคือแบนด์วิดต์สูงและก็ให้สีสันที่คมมีความเร็วในการตอบสนองได้เยอะกว่า HDMI นะครับเพราะว่างานของเรามันไม่มีเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องงานเราเป็นภาพล้วนเพราะนั้นการใช้ DisplayPort แม้กระทั่งจอที่เป็นเล่นเกมปัจจุบันก็ใช้ DisplayPort เป็นหลักสิ่งหนึ่งที่ควรจะระวังเนื่องจากการใช้จอสังเกตก่อนหน้านี้ที่เรามีจอเดโมมาวางตัวรุ่นเก่าของ NEO มีรอยขูดขีดเนื่องจากจอนี้เป็นกระจกรุ่นที่แล้วเป็นพลาสติกแต่ถึงจะเป็นกระจกและเป็นพลาสติกสิ่งนี้คือโอเคมันทนการขูดขีดได้ยากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้แต่สิ่งหนึ่งก็คือเขาเคลือบสาร protective glass เพราะว่าเวลาเรามองกระจกเหมือนเรามองทีวีที่บ้านมันเราก็มองก็จะเห็นหน้าตัวเองอยู่ในกระจกเสมอหนึ่งสมัยก่อนที่มีทีวีพลาสมาคุณก็จะเห็นภาพตัวเองนั่งอยู่ในทีวีขณะเดียวกันทางบาร์โคเคลือบสาร protective glass กันการสะท้อนทุกครั้งที่เปิดแสงมาเพราะนั้นสารเคลือบกระจกเนี่ยห้ามเช็ดด้วยน้ำยาเคมีเมื่อไหร่ที่คุณทำความสะอาดด้วยน้ำยาทางเคมีเช่นทินเนอร์แอลกอฮอล์หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไปละลายตัวสารเคลือบการสะท้อนของบาร์โคเพราะนั้นไม่ควรใช้อย่างยิ่งวิธีการที่โดนรอยนิ้วมือแล้วก็เช็ดทำความสะอาดต้องใช้เฉพาะน้ำอุ่นนะโดยไม่ใช้ผ้าเช็ดไปทิศทางเดียวไอ้นี่ค่อนข้างสำคัญเลยเพราะว่าหลายๆโรงพยาบาลอาจารย์ก็จะมาชี้ไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรแล้วเป็นเหตุทำให้จอเป็นรอยค่อนข้างเยอะนะครับนั้นสิ่งนึงที่ข้อควรระวังอย่างอื่นไม่มีปัญหาเนื่องจากเป็นรุ่นเวอร์ชันใหม่ที่ใช้ LED backlight เพราะฉะนั้นความร้อนด้านหลังไม่มีรุ่นก่อนหน้านี้มีพัดลมหมุนรุ่นนี้ไม่มีพัดลมนะแฟนเลสเนื่องจากความร้อนมันต่ำนะครับอันนี้คือจุดเด่นของ MD NC 3421อย่างที่เราให้ฟังทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูตัวอันแพ็คเสร็จแล้วเราก็ไปดูว่าเขาทดสอบคาลิเบรชันยังไงเรามาอันบ็อกซ์ MDNC 3421นะครับแพ็กเกจที่ให้มาข้างในเป็นจอ Dual คือจอเป็นจอคู่เพราะนั้นเวลาแกะออกมามันจะมีจอทั้งด้านซ้ายด้านขวาอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วแพ็กออกมาด้านหน้าด้านบนจะเป็นแอคเซสซอรี่มันจะเป็น User Guide สาย Power สาย USB แล้วก็ CD อัน
นี่เวลาเราแกะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจอมันถูกตั้งไว้เราแกะจอออกเพราะนั้นจอมันจะอยู่แนวตั้งตลอดนี่เวลาจอเข้ามาเป็นคู่การติดตั้งก็คือเอาการ์ดที่มากับกล่องเนี่ยเสียบไปในคอมพิวเตอร์ที่สำคัญก็คือก่อนเสียบเนี่ยดึงปลั๊กพาวเวอร์ออกก่อนเพราะว่าห้ามเสียบในขณะที่เสียบสายพาวเวอร์อยู่หลังจากเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วสตาร์ทพาวเวอร์อันนี้มันยังไม่มีไดเวอร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีลงไดเวอร์ไดเวอร์ซึ่งมากับ CD ที่ตัวเดียวกล่องไดเวอร์จะถูกติดตั้งลงไปในจอบาร์โค้มันจะดีเทคจอบาร์โค้เองอัตโนมัติหลังที่เราเสียบอันนี้แต่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดมีคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เครื่องใหม่เป็นไดเวอร์ของตัวอื่นเป็น BGA card อื่นต้องรีมูฟก่อนที่ติดตั้งจอเพราะนั้นทุกครั้งที่เราติดตั้งจอบาร์โค้คือข้างในต้องเป็นไดเวอร์เป็น0หลังจากลงไดเวอร์เสร็จแล้วซอฟต์แวร์ที่มาใน CD มีตัวคาลิเบชันมันจะคาลิเบชันให้อัตโนมัติหลังจากการติดตั้งถ้านั้นเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการการติดตั้ง MDNC 3421ขอบคุณครับ